พอเราพูดถึงโหราศาสตร์ก็จะบอกอู้ทำไมงมงายจังทำไมต้องเชื่อด้วยอะไรพวกนี้ครับคืออยากจะเปลี่ยนให้ภาพลักษณ์โหราศาสตร์เนี่ยให้มันเป็นไซเอนซ์มากขึ้นมันเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นเป็นการอธิบายที่เข้าใจได้และไม่งมงายครับผมกิตติทัศน์นำพิทักษ์ชัยกุลนะครับเป็นเจเนเรชันที่3แล้วครับสืบทอดทำปฏิทินจีนนำเอียงต่อครับผมจริงๆปฏิทินเป็นของคู่กันกับคนไทยแล้วก็ทุกๆบ้านอยู่แล้วปฏิทินเนี่ยไม่ใช่แค่บอกวันและเวลานะครับความสำคัญของมันเนี่ยคือสามารถย้อนกลับไปดูอดีตได้และวางแผนเพื่ออนาคตเป็น notification ที่ว่าคนเราเนี่ยจะได้ไม่ลืมว่าเนี่ยวันนี้เรามีนัดนะมีกิจกรรมสำคัญเป็นสื่อกลางที่สามารถมาจดบันทึกได้คือปฏิทินของเราเนี่ยปฏิทินหนำเอียงเนี่ยเราได้ทำมาแล้ว30กว่าปีแล้วครับผมคนจีนส่วนมากครับก็เวลาทำกิจกรรมอย่างเช่นแต่งงานขึ้นบ้านใหม่แล้วพวกนี้ลงเสาเอกอะไรพวกนี้ครับคลอดบุตรก็จะมีความเชื่อว่าพอมันเป็นกิจกรรมมงคลหรือเป็นกิจกรรมสำคัญในชีวิตเนี่ยเราสมควรจะดูเลิกเพื่อให้เป็นสิริมงคลความแตกต่างระหว่างปฏิทินจีนกับปฏิทินไทยครับค่อนข้างแตกต่างกันอยู่แล้วเนื่องจากศาสตร์ของแต่ละอันนะครับไม่เหมือนกันของเราเนี่ยจะเบสหลักเลยเป็นปฏิทินจีนมากกว่าเป็นโหราศาสตร์ของจีนนะครับบางทีเนี่ยคือถ้าสมมติเราเอาหลายศาสตร์มารวมกันเนี่ยมันจะค่อนข้างปนแล้วมันจะมีบางอย่างที่ค่อนข้างขัดแย้งกันนะครับเราเลยต้องยึดศาสตร์หนึ่งให้มันเป็นหลักก่อนนะครับผมแต่วันต่างๆเรามาอยู่ในประเทศไทยเราก็ต้องค่อนข้าง adopt พวก culture ต่างๆวัฒนธรรมต่างๆหรือเป็นวันสำคัญต่างๆของไทยด้วยซึ่งก็จะมีเข้ามาอยู่ในตัวปฏิทินอยู่แล้วครับผมหลายๆคนก็ยังสงสัยว่าปฏิทินเนี่ยอ่านยังไงทำไมมีแต่ตัวจีนเดี๋ยวผมจะลองมาอธิบายคร่าวๆนะครับหน้าแรกเลยเนี่ยครับก็คือพอเปิดมาแล้วเนี่ยก็คือจะเห็นว่าพอมันเป็นวันสำคัญเนี่ยครับวันสำคัญทางศาสนาหรือวันหยุดเนี่ยครับจะทั้งหน้าเนี่ยจะเป็นตัวแดงคือจะเป็นสีแดงทั้งหมดสีแดงเนี่ยเป็นสีมงคลสำหรับคนจีนครับข้างบนก็คือจะระบุรายละเอียดว่าวันนี้เป็นวันอะไรเป็นเดือนอะไรแถบตรงเนี้ยครับก็คือจะเป็นวันจีนแล้วครับอย่างวันเนี้ยครับซือปารื่อก็คือเป็นวันที่18เปิดมาปีใหม่เนี่ยครับหลายคนมีคำถามสงสัยว่าขึ้นปีใหม่เนี่ยมันไม่ใช่ปีฉลูเลยเหรอคือไม่ใช่ครับต้องรอให้ผ่านวันตุจีนไปก่อนภายในตัวปฏิทินเนี่ยก็คือจะมีบอกอยู่แล้วว่าข้างขึ้นข้างแรมเมื่อไหร่แล้วก็วันพระวันไหนตรงนี้ครับจะอธิบายศาสตร์จีนมี24ศาสตร์วันธงชัยเนี่ยเนื่องจากสำนักเราเป็นคนคิดขึ้นมาเกี่ยวกับว่าดูดวงดาววันนี้เป็นวันมงคลอาแปะก็คือจะเป็นคนเลือกวันเลยว่าวันนี้เป็นวันธงชัยนะวันธงชัยเนี่ยเหมาะกับการทำกิจกรรมต่างๆขึ้นบ้านใหม่ออกรถหรือคลอดบุตรอะไรพวกเนี้ยครับ in general นะครับหมายถึงว่าภาพรวมๆแล้วของในวันเนี้ยครับเป็นวันดีซึ่งในตัวปฏิทินเนี่ยครับก็คือจะมีบอกอยู่แล้วว่าในมีวันไหนวันไหว้จีนบ้างหลังจากวันที่31มกราคมอะครับผมเปิดมาปุ๊บเราก็จะเห็นว่าเนี่ยเทศกาลและวันไหว้เจ้าจีนประจำปี2564ครับผมวันที่ไม่ดีก็คือจะเป็นวันกาลกิณีครับวันกาลกิณีเนี่ยคือก็จะมีระบุในปฏิทินเหมือนกันว่าวันนี้ไม่เหมาะสมกับการทำการอะไรทั้งนั้นอย่างเช่นวันอุบาทเนี่ยครับไม่เหมาะกับงานมงคลสมรสการเบิกพระเนตรหรือเปิดศาลเจ้าสถานที่เส้นไหว้อะไรพวกนี้ครับตรงช่วงข้างบนนี้ก็คือจะบอกว่าวันเนี้ยดวงดาวเป็นยังไงบ้างช่องข้างล่างตรงนี้ครับเป็นช่องตรงนี้ก็คือจะบอกเลิกยามในแต่ละวันโหราศาสตร์จีนนะครับยึดเป็นตัวนักกษัตริย์เอามาลงแต่ละเวลาคืออันนี้เป็นเวลาหนูครับเวลาชวดฉลูขานเถาะก็คือเรียงมาเรื่อยๆเลยครับผมด้านหลังตัวปฏิทินเนี่ยคือจะมีคำอธิบายอยู่แล้วครับผมคือจะบอกแล้วว่าเวลาจื้อเนี่ยคือเป็นเวลา5ทุ่มถึงเที่ยงคืน59นะเวลาฉลูเนี่ยคือกี่โมงถึงกี่โมงบ้างซึ่งมันจะครบรอบของมันอยู่แล้ว1ช่วงเวลาจะมี2ชั่วโมงทั้งหมดจะมี12ช่วงเวลาครับเราก็จะรู้แล้วว่าช่วงเวลาเนี่ยพอมันเป็นตัวเนี่ยครับตัวชงคือตัวสีดำเนี่ยครับเป็นเวลาไม่ดีถ้าเป็นตัวจีเนี่ยครับเป็นเวลาดีคือจะมี3แบบก็คือจะมีชงเป็นสีดำจีเป็นสีแดงจีคือเป็นเวลาดีแล้วก็จงเนี่ยครับเป็นเวลาปานกลางครับซึ่งเราก็สามารถเลือกว่าเวลาไหนเป็นเวลาดีบ้างในของแต่ละวันนะครับผมตรงด้านขวาเนี่ยมันก็จะมีบอกปีจีนอยู่แล้วเดือนจีนวันจีนและช่องเวลาเนี่ยครับชงเฉือครับคือเป็นเวลาเกิดอันนี้ครับไว้ดูคร่าวๆว่าสำหรับว่าควรจะเกิดวันนี้ควรใช้เวลาอะไรดีตัวปฏิทินนี้จริงๆก็มีคู่แข่งเหมือนกันนะครับจากต่างประเทศบ้าง
แล้วก็จากตัวในประเทศไทยก็ยังมีคู่แข่งอยู่ครับผมจุดแข็งของเราก็คือของเราเป็นทั้งสำนักโหราศาสตร์เองอะครับโดยนำหลักเนี่ยครับมาคำนวณดวงดาวต่างๆแล้วก็วันสำคัญต่างๆแล้วก็วันมงคลต่างๆด้วยครับกว่าจะคำนวณออกมากว่าจะใช้เวลาระยะเวลาทำตำราขึ้นมาได้เนี่ยต้องใช้เวลาเยอะมากกว่าจะผลิตออกมาได้เนี่ยครับใช้คนงานเยอะมากๆเตรียมการนานมากๆครับกว่าจะออกมาเป็นปฏิทินแบบทั้งเล่มนึงอะครับแต่จะเจอเป็นพวกแบบปฏิทินรายเดือนอะไรพวกนี้ครับอันนั้นนะครับจะมีบางที่ที่เวลาผมเปิดออกมาแล้วพอเริ่มขายปุ๊บอาจจะโดนก๊อปไปบ้างเพราะว่าเหมือนแบบวันก็คือเขาจะมาดูวันสำคัญของเราแล้วก็เอาไปพิมพ์ของเขาบ้างอะครับเป็นแบบเทมเพลตของเขาอะครับเปลี่ยนสีเปลี่ยนรูปแบบอะไรพวกนี้ครับผมหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยทำงานอย่างนี้ทำงานแค่ช่วงปลายปีนี่หว่าแบบทำขายเดือน9 10 11 12เดือน1พอตรุษจีนปุ๊บแล้วก็เลิกขายครับแต่ไม่ใช่ครับไอ้เวลาก่อนนั้นคือเอาเวลาไปทำแม่แบบขึ้นมาก่อนทำตำราขึ้นมาก่อนแล้วก็จะเริ่มเตรียมการผลิตอะไรพวกนี้ครับคือแต่ละปีก็ไม่เหมือนกันนะครับตำราพวกนี้ก็คือต้องมาทำใหม่ทุกปีก็ต้องมานั่งเทียบกันนะครับก็คือพอคำนวณออกมาเสร็จปุ๊บแล้วเราค่อยไปเริ่มการผลิตอีกทีนึงนะครับผมจริงอุปสรรคเนี่ยครับก็เจอหลายๆอย่างมากเลยก็ตั้งแต่เรียนจบมานะครับกลับมาที่พอเริ่มทำธุรกิจที่บ้านเนี่ยมันจะมีทั้งปัญหาทั้งเกี่ยวกับการบริหารภายในและเกี่ยวกับด้านนอกด้วยเกี่ยวกับ disruption ต่างๆปัญหาของโรงพิมพ์เลยนะครับก็ค่อนข้างกังวลอยู่เหมือนกันว่าเพราะว่าสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยครับอินดัสทรีนี้คือบอกตรงๆแล้วว่าปีนี้เมื่อเจอโควิดแล้วเนี่ยหนักมากๆหลายๆบริษัทโรงพิมพ์ก็ที่ได้ข่าวมาก็พอมีปิดตัวไปบ้างปัญหาภายในเนี่ยเป็นปัญหาเหมือนส่งงานต่อจากรุ่นนึงไปสู่อีกรุ่นนึงครับซึ่ง2 อย่างเนี่ยครับเวลามาพูดแล้วพูดจริงๆกันแล้วอาจจะดูง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ง่ายเลยครับเรื่องที่คิดไม่ตรงกับพ่อจริงๆมีหลายเรื่องมากครับแรกๆเนี่ยครับเวลาไปบอกเขาเนี่ยว่าอ๋อป้าคือต้องทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้ดีกว่าไหมป้าก็จะบอกก่อนเลยนะครับทุกผู้ใหญ่ทุกคนเป็นอย่างนี้หมดบอกว่าจะบอกว่าไม่เขาอาจจะไม่เห็นด้วยตอนแรกแต่พอเราได้เริ่มทำบางอย่างแล้วเนี่ยเริ่มตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วเนี่ยพอเขาเริ่มเห็นเราเป็นชิ้นเป็นอันมีผลตอบรับดีมีคอมเมนต์ต่างๆมากมายเข้ามาเนี่ยครับผมเชื่อว่าตรงนั้นนะครับวันนั้นถึงวันนั้นเมื่อไหร่เขาก็จะเข้าใจเราเองว่าสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยมันคืออะไรครับผมผมก็ยังอยากให้ปฏิทินเนี่ยครับเป็นสื่อกลางบอกอธิบายความเป็นมาของประเพณีต่างๆวันมงคลต่างๆหรือเลิกยามต่างๆเนี่ยครับตอนนี้ครับก็เลยกำลังพยายาม transform ตัวเองเข้าไปสู่ยุคใหม่แล้วก็ยังปรับปรุงเซอร์วิสเก่าๆยังคงรักษาไว้ซึ่งประเพณีที่ดีงามซึ่งปีใหม่ทุกปีเนี่ยครับปฏิทินเนี่ยครับจะเป็นสื่อกลางเป็นขนบธรรมเนียมในการให้วัฒนธรรมในการให้ของขวัญชิ้นเนี่ยครับเป็นของขวัญที่ดีงามมากๆเป็นสิริมงคลมากๆผมเชื่อเลยนะครับว่าปฏิทินเนี่ยคงยังอยู่ต่อไปคือศาสตร์ตรงนี้เรายึดหลักมาจากทางฮงจื้อที่มีมาแล้ว 2,000 ปีอะครับผมจะพยายามให้วัฒนธรรมของจีนนะเนี่ยครับคงสืบต่อไปให้กับคนรุ่นหลังครับได้สืบต่อได้เข้าใจวัฒนธรรมตรงนี้ด้วยอยากจะให้มันคงอยู่ต่อไปเหมือนเราได้มาเจอญาติกันให้เราได้มากระตุ้นช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยครับผม